crazy chic. เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนาติดแล้วกับเกมโบมาสเตอร์ศึกโยนอาวุธสุดฮากันในตอนที่3นั่นเองครับหลังจากที่เราหายไปหลายวันนับตอนนี้เราก็ทำการปลดล็อกตัวละครมาได้3ตัวนั่นเองครับผมมาดูกันเลยนี่ครับโชเวลดีมอนนับหรือว่าเจ้าปีศาจหัวฟักทองนั่นเองครับผมตัวที่2ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นับนี่เลยตัวแสดงละครใบนั่นเองครับผมสำหรับตัวที่3ก็จะเป็นนักอเมริกันฟุตบอลนับนี่เลยครับตัวดำจังวะสำหรับโหมดที่เราจะเล่นตอนนี้นะโอเคสู้กับคอมพิวเตอร์ครับผมเอาละครับโชเวลเดมอนนะตัวนี้ก็จะมีจอบเป็นอาวุธนั่นเองครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยมาละครับโอ้ยเจอกับเพนนีครับผมโอ้โหเป็นผู้หญิงครับแหมมีจูจุ๊บด้วยนะสำหรับจอบของเรานี่ก็จะมีความสามารถในการคลิกแล้วก็กระเด้งนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวดูกันนะนี่เลย13องศาคลิกโอ้โหทะลุปากเลยครับโอ้ยปากหนาเป็นกิโลแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหโอ้ยรุนแรงมากครับมีการโยนเจ้าหมาชิวาว่านะหน้าฉันแหกหมดแล้วเอาละครับทำการนี่ครับผ่อนหน่อยผ่อนหน่อยสักนิดประมาณ86ครับ26โอ้โหกระเด้งนี่จิ้มขาหลุดเป็นยังไงล่ะครับตอนนี้น่องจะหลุดแล้วโอ้โหโยนเจ้าหมาชิวาว่าขี้พุ่งอุ๊ยสงสารหมาว่ะแกนี่มันโหดร้ายกับสัตว์โลกจริงนะเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนแกเองเป็นยังไงล่ะโอ้โหเฉียดหัวครับผมไอตัวนี้มันแอบอยู่หลังตรงเนี้ยปายากเหลือเกินเฮ้ยมันปาซะสูงเลยว่ะโอ้โหทำไมแม่นขนาดนี้วะเอาละไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับผมมาทำการโยน20องศาโดนหรือไม่โอ้โหปักคาตรงนั้นครับผมคราวนี้ต้องโยนให้สูงกว่าเดิมเอ้ยไอหมาระเบิดเอ้ยโหดจริงๆเอาละครับประมาณ24องศาครับผมโอ้โหเฮดช็อตเอาละทีนี้แกตายแน่นอนโอเคครับประมาณ25องศานะมาดูท่าพิฆาตกันเถอะแกจะตายแบบไหนกันนี่โอ้โหหัวหลุดสมองกระจายครับแหมดีแล้วหน้าแกอุบาทนะไม่ต้องเจอหน้ากันอีกเลยนี่ข้าคือปีศาจที่โหดร้ายที่สุดเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้ตังประมาณ610บาทนะเปิดกล่องครับผมเปิดตัวละครจะได้ตัวอะไรเอ้ยได้ตังครับผมโอ้โหตังตอนนี้ 20,000 กว่าครับโคตรเยอะเลยครับผมเอาละครับตัวต่อไปที่เราจะมาเล่นนะนี่เลยครับผมนักแสดงละครใบนะอาชีพก็คือนักฆ่าแห่งความเงียบนั่นเองครับผมอาวุธก็คือขนมปังสีทองครับผมโหดแค่ไหนรับชมกันเลยครับมาแล้วโอ้โหเจอกับคุณยายครับมีแมวดำบนหัวครับผมฟันหลอซะด้วยนะสงสัยอาวุธจะเป็นแมวครับผมอาวุธเป็นแมวได้ด้วยเหรอประมาณ12องศาละกันคุณยายเฮดช็อตขอโทษเลยนะคุณยายเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเสือปักขาคุณยายใช้อาวุธแปลกๆนะเอาละครับประมาณ16องศาไม่โดนว่ะโอ้โหสงสัยต้องประมาณ18นะอีกนี้ก็โยนโยนแมวแม่นเหลือเกินแมวหรือเสือว่าตัวเบลเลอร์เธอประมาณ20องศาคุณยายตายซะเถอะอุ้ยหูเฉียดหัวคุณยายครับผมไม่เป็นไรประมาณ19ครับเอ้ยคุณยายไม่เอาเสือกระจายเลยครับประมาณ19ครับผมโดนสิโดนให้ช็อตคุณยายนี่เห็นกะโหลกเลยครับผมโอ้โหถึงเวลาฆ่าคุณยายครับเอาละคุณยายประมาณ20ครับผมขอหัวคุณยายหน่อยนะอุ้ยอ้าวคุณยายตายเลยเป็นลมแดดแล้วจ้ะคุณยายเอาละจะได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โห500ครับผมสุดยอดสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้มีท่าสังหารอะไรเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคตัวต่อไปก็ตัวนี้ยังไม่เคยเล่นนะเป็นเจ้าอเมริกันฟุตบอลครับผมอู้ยจะโหดแค่ไหนรับชมกันเลยครับมาเจอกันหน่อยอู้ยคราวนี้เจอเอเลี่ยนหัวสีเขียวเชียวโอ้ยใจเย็นนะเอาละครับประมาณ9องศาโอ้โหโอ้ยโอ้โหบอลกระเด้งครับผมนี่เลยครับความสามารถเป็นลูกบอลไฟครับโอ้โหท่าทางจะโหดครับผมตาชันแล้วนี่เลยครับถืออะไรมาก็ไม่รู้ครับผมโอ้โหดูท่าทางจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าครับโอ้โหกระแทกอกครับเปิดหน้าอกฉันเหรอแกตายซะเถอะประมาณ13ครับคราวนี้โอ้โหไม่ถึงครับผมคราวนี้ต้องประมาณ15นะรับรองว่าเฮดช็อตแน่นอนครับผมเจ้าตัวนี้แหละเอาละจะโดนหรือไม่จะโดนหรือไม่โอ้โหยิงไม่โดนเสียวสยองมีอย่างนี้ด้วยต้องระวังตัวนะครับคราวนี้แหละกระแทกหัวยับโอ้ยโดนขาครับผมโอ้
้ยไม่ได้สิเฮ้ยอะไรวะมีการลอยตัวครับผมนะคราวนี้ต้องประมาณ17องศาครับโอ้โหมันใช้ลูกบอลเทคโนโลยีล้ำไม่โดนหรอกโอ้โหโดนขาอ่ะร่วงเลยเว้ยคราวนี้ไม่ธรรมดาครับผมต้องประมาณ22องศาโอ้โหยังโดนอีกแกบังอาจทำฉันนะเดี๋ยวฉันจะสกัดกินหัวแกเองโอ้โหเจ้าเอลี่นี่โหดจริงๆครับโอ้ยโหดบ้าอะไรล่ะป๋าไม่โดนประมาณ26องศาแกตายซะเถอะโอ้โหกระเด้งโดนไหมไม่โดนเกือบไปไอ้โง่เอ้ยแกปาได้โง่จริงๆเจ้าตัวนี้จะปาโง่หรือเปล่าอื้อหือโอ้โหโดนโดนโอ้โหไม่เกลียวโอ้โหกระเด้งขากระตุกแกบังอาจทำฉันนะแกตายซะเถอะ25องศาก็ระกระแทกหัวครับผมโอ้โหหน้านี่แบบโดนใส่เกลี้ยงครับผมเป็นยังไงเจ้าเอเลี่ยนแค่นี้แกก็ตายแล้วสินะเท่าเดิมครับ25องศาแกไปลาโลกได้แล้วปี้โอ้โหกระจายไม่มีชิ้นดีอ้าวๆเกิดบั๊กเกิดบั๊กเลือดกระฉูดครับผมเป็นไงล่ะเห็นฝีมือของนักกีฬาอย่างฉันหรือยังเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นนักกีฬาที่โหดมากครับผมมาทำการเปิดกล่องครับเอาละครับผมจะได้ตัวอะไรเอ่ยได้ตังครับก็ยังดีครับผมตอนนี้ก็ 20,000 กว่าครับสำหรับตอนนี้ก็จะมาทำการปลดล็อกตัวละครกันครับมีน้องๆบอกว่ารู้สึกว่าตัวเลื่อยนี่จะโหดน่าดูครับผมนี่เลยครับตัวเลื่อยเป็นตัวที่เราต้องปลดล็อกตัวต่อไปนะครับ 10,000 นี่เลยครับผมอาวุธก็คือเลื่อยนั่นเองข้าคือคนตัดไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปาตพีโอ้โหท่าทางจะแข็งแรงนะมาเจอกับใครเอ่ยอุ๊ยเดคิวล่าโอ้โหนี่ครับผมตาแดงเชียวตัวนี้ท่าทางจะโหดครับสงสัยฉันต้องเอาเลื่อยเลื่อยหัวใจแกออกมาแล้วล่ะเจ้าเอ็กคิวล่าโอ้ย12นี่ใส่หัวไปทีนึงนี่แน่เป็นยังไงล่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหใช้ลิ่มใช้ลิ่มตอกอกครับจะเป็นยังไงไม่โดนทำไมแกใช้อาวุธที่แกแพ้ล่ะเอ้ยนี่แน่กระแทกหน้าเอ็กคิวล่าเกือบตายครับตอนนี้โอ้โหโยนมาแบบนี้เหรอไม่โดนครับเอาละคราวนี้ขอประมาณ12นะตายสักเถอะโอ้โหเป็นยังไงล่ะ12ครับทีนี้แกตายได้แล้วล่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้องปราบผีดูดเลือดแล้วตายซะเจ้าผีดูดเลือดนี่โอ้สังหารโหดครับนี่ลงไปคุกเข่าเลยเรียบร้อย Fatality ครับผมเป็นยังไงล่ะเจ้าเดคิล่าเอาละครับผมเปิดกล่องนะครับมาขอตัวละครหน่อยเถอะจะได้หรือไม่ไม่ได้ครับผมได้ตังค์ไม่เป็นไรโอ้โหตอนนี้ก็14,000ครับผมคราวนี้เราขอซื้อเป็นตัวละครตัวนี้นะเฟอร์นันโดครับผมมาริโอโดดดึงครับนี่อาวุธก็คือกระดองเต่านั่นเองครับผมเอาละลุยกันเลยครับผมเจอตัวอะไรโอ้โหเบตตี้ครับอีปลาข้างบ้านแน่เลยเนี่ยเอาละมาริโอปลาประมาณ8องศาครับนี่แน่กระแทกหน้าปลาซะปลาแกนี่สงสัยจะอ้วนมากนะดูสิครับพุงย้อยเชียวเฮ้ยใช้แตงโมโอ้โหแต่โอ้โหทำไมแรงจังวะทีเดียวได้ครึ่งหลอดเลยเหรอเอาละครับไม่ธรรมดาแล้วครับคุณป้าคนนี้10องศาตีแนวกระดองเต่านี่แทบกระแทกหน้าแล้วฟันเกือบหลุดโอ้โหทำอะไรวะโอ้โหยังไม่ตายโอ้โหเอ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยทำไมขี้โกงจังวะมาละครับโอ้โหเราดูวิดีโอได้นะขี้โกงกับป้าอีกเอาละเจอกระดองเต่าชัดยัดปากหน่อยสิอีป้าเอ้ยกระแทกนมสองเต่าครับผมโอ้โหอีปลาอ้วนนะคราวนี้แหละป้าต้องตายแน่นอนไหนดูซิว่ากระดองเต่าฉันจะทำอะไรกับป้าได้บ้างเอาละเอาไปกินไม่แน่เอาเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแค่กระแทกแค่นี้เหรอเอ้าแค่นี้ไม่มีอะไรเลยไอ้เจ้ามาริโอตัวนี้ไม่เป็นไรครับผมเปิดกล่องกันหน่อยสิเอาละจะได้ตัวละครหรือไม่ไม่ได้เหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยตัง 9,900 นะไหนๆก็ไหนๆนะจัดทัวร์นาเมนต์สักรอบครับผมมาเลยเอาแบบว่า normal นะโอ้โหเงินรางวัล 2,000 บาทสำหรับตัวละครที่เราจะมาใช้นะนั่นก็คือเจ้าเรื่อยนั่นเองครับผมเจ้าตัวนี้เหมาะกับการต่อสู้มากนะโอเครุยกันเลยนะอันดับ1ครับคิมจองอึนแต่ละตัวนี่แบบเฮ้ยโอ้ยอันดับเยอะมาก12เลยเหรอนะเริ่มมาเจอกับเจ้านักธนูนะแกเป็นตัวแรกเลยนะที่ฉันเล่นเอาละฉันก็ไม่ออมมือหรอก10องศาเป็นยังไงครับเลื่อยนี่แบบเลื่อยหน้าแห่ครับผมเกือบตายแล้วโดนไหมโดนด้วยครับเอาประมาณ11องศาครับทีนี้แกจงตายซะเถอะเลื่อยของฉันนี่โหดที่สุด
โอ้โหสุดยอดคราวนี้ก็11องศานะรับรองว่าเลือดสาดหากระจายแน่นอนเอาไปกินสุดยอดครับไร้คำบรรยายครับผมสุดโหดจริงๆครับเจ้าเลื่อยของเราตัวต่อไปก็คือเจ้าสปาร์ต้าครับชื่ออะไรเอ่ยลีโอไนดัสนั่นเองครับผมเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะเพื่อนฉันไม่กลัวกันหรอกประมาณ10องศาครับลีโอไนดัสโอ้โหเลือดพุ่งสะใจมากครับตัวนี้แนะนำให้ใช้นะตัวนี้โอ้โหเฮ้ยจะโดนหรือไม่จะโดนหรือไม่โอ้โหเกือบโดนนิ้วก้อยเราประมาณ11องศานี่แน่โอ้โหตัวนี้ที่แบบเล่นแล้วแบบเลือดพุ่งมากครับผมทีนี้ก็ประมาณ11องศาครับเอาละประมาณ12แล้วกันตัดหัวแกเลยนี่หัวปิวไปไหนก็ไม่รู้ครับผมเมื่อกี้สุดยอดเลยครับผมโอ้โหตัวนี้นี่แบบสามารถฆ่าได้อย่างรวดเร็วนะโอ้โหตัวต่อไปเจอกับเจ้าด็อกเตอร์สติฟันเฟืองครับด็อกเตอร์ซิกนั่นเองครับผมอ๋อกำลังหลับครับเดี๋ยวจะทำให้ตื่นเลยมาเจออันนี้หน่อย10องศาเหมือนเดิมโอ้โหยังมีการกระเด้งเป็นกระแทกหน้าเลยเมื่อกี้โอ้โหเจ้าตัวนี้จะโดนหรือไม่โอ้โหฉีดยาเข้ากลางหัวเกือบตายไม่ตายง่ายๆหรอกประมาณทีนี้ขอประมาณ13องศาครับผมเจ้าด็อกเตอร์อุ้ยโอ้โหได้ไปปักตรงนั้นก่อนทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหด็อกเตอร์แม่นแล้วก็ด็อกเตอร์ปักไข่ฉันแกบังอาจถอดหมวกฉันแกตายซะเถอะโอ้โหเราหัวโลแล้วมีหน้าทำไมใส่หมวกเฮ้ยโอ้โหไม่โดนตายแล้วเว้ยเอ้ยด็อกเตอร์ปักไข่สองรอบทำไมด็อกเตอร์แกโหดขนาดนี้ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกแกบังอาจถอดหมวกฉันแกไม่ตายดีแน่เจ้าด็อกเตอร์ซิกเอาละ16องศาโอ้โหรัวแล้วรัวเลยถึงกับคาอกครับเมื่อกี้ด็อกเตอร์โดนหรือไม่ไม่โดนครับผมคราวนี้ฉันขอ17องศาแล้วกันนะแกตายเจ้าด็อกเตอร์เฮ้ยนี่โอ้โหเมื่อกี้นี่แบบหัวล้านนะเอาละครับฟินิชทีมครับผมคราวนี้ขอประมาณ19องศาแกตายแน่นอนด็อกเตอร์โอ้โหเรียบร้อยครับผมมีการสไลด์ไปตัดหัวครับเป็นยังไงล่ะเห็นฤทธิ์ของเลือดไฟฟ้าหรือยังเรียบร้อยครับได้ตังประมาณ385ครับผมเซฟแล้วก็ออกก่อนแล้วกันเอาละครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมโบมาสเตอร์ในตอนนี้นั่นเองครับผมสำหรับใครที่อยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ